บ้านเอื้ออาทรนะครับชั้นบน2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้ต่อเติมไว้ต่อเติมไว้แล้วนะครับปูกระเบื้องไว้แล้วตรงนี้มีรถขึ้นไปจอดได้เลยนะครับรถปิกอัพรถเก๋งรถอะไรขึ้นไปจอดได้นะครับต่อเติมไว้หมดแล้วปูกระเบื้องไว้ทั้งหลังนะครับปูกระเบื้องไว้แล้วอันนี้ก็ต่อเติมออกมาจากข้างหน้านะครับของเดิมจะเป็นแบบยื่นออกมาแต่ไม่มีฝาผนังอันนี้ก็ต่อเติมเพิ่มออกมานะครับอันนี้ด้านในก็ต่อเติมขยายด้านขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยปกติมันจะแก้เสาที่เห็นนะครับที่แผ่นในกาอันนี้ก็ต่อเติมออกมากว้างมากนะครับนี่ก็บันไดขึ้นชั้น2เห็นของเยอะๆอย่างนี้เขากำลังจะเก็บของครับกำลังจะย้ายนะย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งมาเป็นบ้านจัดสรรนะครับก็ซื้อบ้านจัดสรรไว้อันนี้ก็กำลังจะย้ายของออกอันนี้เป็นซักล้างนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำซักล้างแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็ปูกระเบื้องไว้กระเบื้องไว้แล้วนะครับกระเบื้องข้างขวากระเบื้องพื้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องทำอาหารห้องครัวนะครับแล้วก็ตรงห้องครัวเนี่ยมีบริเวณที่ว่างนะไว้สำหรับซักล้างหรือทำอะไรก็ได้นะครับตรงนี้กว้างอยู่เหมือนกันอันนี้เราจะถ่ายจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นห้องครัวจากข้างหลังไปข้างหน้านี่เป็นห้องครัวเห็นของเยอะๆเขากำลังจะเตรียมย้ายนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเขากำลังย้ายของออกก็ไม่มีเวลามาถ่ายก็เลยต้องถ่ายวันนี้แหละเจ้าของขายเองนะครับไม่ผ่านในหน้าเจ้าของขายเองเลยนี่อันนี้ห้องน้ำก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับราคา750,000นะครับ750,000เจ้าของขายเองไม่ผ่านในหน้าเตรียมของย้ายอันนี้เนี่ยที่ว่าขยายออกไปเนี่ยกว้างมากนะครับตรงนี้หรือข้างขวาออกว่าก็ขยายออกไปต่อเติมออกไปอีกนี่เจ้าของกำลังเก็บของอยู่นี่ตรงนี้ก็คือต่อเติมนะครับเนี่ยต่อเติมเพิ่มขึ้นมาบ้านเอื้อตอนทั่วไปจะไม่มีนะครับอันนี้จะต่อเติมเพิ่มขึ้นมาออกประตูหน้าปูกระเบื้องไว้ทั้งหมดนะครับไอ้เตือราคา750,000นี่ถือว่าได้กำไรเลยเพราะว่าตัวบ้านกับค่าก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นล้านแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับทีนี้แล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยอันนี้ชั้น2นะครับนี่ขึ้นไปชั้น2ชั้น2จะเป็น2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรนะครับแต่เวลาเราถ่ายเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมกล้องมันอาจจะมองแล้วเหมือนแคบแต่ไม่แคบนะครับบ้านเรือนตอนทั่วไปเนี่ย2ห้องข้างบนเนี่ยถือว่ากว้างเลยนอนได้หลายคนเลยอันนี้อีกห้องหนึ่งนะครับมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่าดูรายละเอียดที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปด้านล่างขอบคุณมากครับ